สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามรายงานข่าวภาคค่ำททบ5นะคะพร้อมๆกับการติดตามรับฟังผ่านทาง127สถานีวิทยุในเครือกองทบกด้วยนะคะ